นคนปรปฐมพงะหนุ่มลักสายไฟถูกดูดติดต้นไม้ข้ามคืนยังไม่ทราบผู้ตายเป็นใครชาวบ้านช็อกพบศพหนุ่มเสียชีวิตร่างพาสายไฟฟ้าแรงสูงมือกำสายไฟแน่นคาดย่องลักตัดสายสื่อสารพลาดถูกไฟดูดดับโดยพบรถกระบะมีสายสื่อสารถูกตัดแล้วเก็บไว้หลังรถผู้พบศพ บอกรถคนร้ายมาจอดเมื่อวานให้ตำรวจมาตรวจสอบไม่พบว่าเป็นรถของใครก่อนข้ามวันพบเลือดหยดลงมาดูอีกทีมีร่างคนบนสายไฟแต่ถูกกิ่งไม้บงังพันตำรวจโทรธนกรอังกูลวิโรธรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรโพแก้วอำเภอสัมพันธ์จังหวัดนคนปรปฐมเข้าตรวจสอบศพชายเสียชีวิตอยู่บนต้นไม้หลังรับแจ้ง ว่ามีประชาชนพบเหตุการณ์ดังกล่าวบริเวณต้นไม้ติดกับเสาไฟฟ้าแรงสูงริมถนนภายในซอยวัดอ้อมใหญ่หมู่ที่4ตำบลอ้อมใหญ่อำเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐมในที่เกิดเหตุมีประชาชนกำลังจับกลุ่มพูดคุยและตื่นตะลึงกับศพชายไม่ทราบชื่อนอนเสียชีวิตลำตัวพาดอยู่บนสายไฟฟ้าแรงสูงโดยสวมเสื้อยือดและกางเกงขาสั้นโดยมีลำตัว แข็งเกร็งเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลานานกว่า30นาทีจึงสามารถนำร่างที่อยู่สูง10เมตรลงมาได้อย่างทุลักทุเลเนื่องจากต้องประสานเจ้าหน้าที่ของไฟฟ้ามาทำการตัดกระแสไฟออกและต้องมีการสำรวจกระแสไฟอย่างละเอียดโดยจากการตรวจสอบ พบศพของชายคนดังกล่าวคาดว่าอายุประมาณ25-35ปีที่ข้อมือขวามีรอยถูกกระแสไฟฟ้าช็อตเป็นรอยไหมสันนิษฐานว่าเสียชีวิตมาไม่น้อยกว่า8ชั่วโมงพันตำรวจโทธนกรอังกูล วิโรธรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรโพแก้วได้เปิดเผยว่าจากการสอบถามชายที่พบศพคนแรกได้บอกว่าตั้งแต่ในช่วงเช้าได้มีการเดินมาในบริเวณดังกล่าวและเห็นเลือดหยดลงมาบนพื้นทางเท้าจึงได้มองขึ้นไปถึงกับต้องพงังอะเนื่องจากครั้งแรกมองเห็นไม่ชัดเพราะมีกิ่งไม้และใบไม้บังอยู่แต่เมื่อเพ่งขึ้นไปพบลักษณะ เป็นร่างคล้ายคนจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบโดยยังพบรถกระบะสีขาวคาดว่าจะเป็นของผู้ตายจอดอยู่ใกล้เคียงกับโคนเสาไฟฟ้าที่หลังกระบะพบมีสายไฟหรือสายสื่อสารกองอยู่หนึ่งกองและยังมีที่มีการตัดแล้ว อยู่ที่พื้นอีกจำนวนหนึ่งค่ะซึ่งให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนทำการประสานตรวจสอบหมายเลขทะเบียนรถพบว่าเป็นหญิงส่วนฝ่ายชายเป็นพ่อค้าขายผลไม้อยู่ในตลาดไทยย่านจังหวัดปทุมธานีโดยรับว่าชายคนดังกล่าวมีความสนิทคุ้นเคยกัน และได้ยืมรถออกมาโดยบอกว่าจะมาซื้อผลไม้ที่จังหวัดนคปรปฐมก่อนที่จะมาพบว่าเสียชีวิตไปแล้วซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะมีการเชิญมาสอบปากคาเพื่อหาข้อมูลว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างไรทางด้านนายรัฐภูมิอายุ21ปีผู้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบศพบ,บอกว่าตนเป็นคนแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบรถกระบะคันที่พบสายไฟฟ้า เมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาจนกระทั่งรุ่งเช้าของวันนี้มีคนงานมาแจ้งตนว่าพบร่องรอยเลือดหยดอยู่ใต้ต้นไม้จึงได้ออกไปดูจึงพบว่ามีศพอยู่ด้านบนกิ่งไม้และตนก็ได้ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าผู้เสียชีวิตได้ขับรถกระบะมาจอดในจุดที่เกิดเหตุเมื่อเวลา2นาฬิกา55นาทีของเช้ามืดวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาสาเหตุที่มองไม่เห็นศพเพราะ ไม่เห็นเนื่องจากมีกิ่งไม้ขึ้นแซมจนบางสายไฟฟ้าจนรกไปหมดแต่เมื่อเห็นรอยเลือดจึงได้มองขึ้นไปและพบกับภาพชายคนดังกล่าวในเบื้องต้นตอนที่ในเบื้องต้นตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมข้อมูลว่าชายคนดังกล่าวมาลักตัดสายไฟฟ้าหรือสายสื่อสารไปกี่ครั้งเพราะน่าจะมีความชำนาญในการเลือกเป้าหมายแต่วันดังกล่าวอาจจะพลาดเพราะมีกิ่งไม้ ใบไม้ประปรนอยู่กับสายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งผู้ตายอาจจะเสียหลักและเอื้อมมือไปจับสายไฟฟ้าก็เลยเป็นไปได้โดยขอตรวจสอบระบุว่าผู้ตายเป็นใครและตรวจสอบว่าเคยมีประวัติในการลักสายสื่อสารหรือลักสายไฟฟ้าของหน่วยงานต่างๆมาหรือไม่นิว24ปปนิทัศน์มามีสุขนางสาวปณิดามามีสุขภาพข่าวสุกันวลีสุวรรณายงาน